ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นวันครบรอบ1ปีนะความขัดแย้งการเรื่องเป็นความขัดแย้งการต่อสู้กันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะคุณแววเมื่อวานนี้ต่อมาผู้นำฮามาสเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่ากลุ่มคืนชีพเหมือนนกฟินิชอิสราเอลจ่อขยายพื้นที่ถล่มเลบานอนนั่นเองค่ะนายคาริสเมชานนะคะผู้นำกลุ่มฮามาสที่ลี้ภัยในต่างแดนก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งก็เป็นวันครบรอบ1ปีโจมตีอิสราเอลโดยบอกว่าปาเลสไตน์จะฟื้นคืนชีพเหมือนนกฟินิชอีกครั้งแม้ว่าจะต้องสูญเสียอย่างหนักในช่วงปีที่มีการทำสงครามกับอิสราเอลทั้งยังคงเดินหน้ารับนักรบและผลิตอาวุธต่อไปด้วยค่ะเมชานเนี่ยเขาบอกอีกนะคะว่าประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์เป็นวัฏจักรเราผ่านช่วงเวลาที่เราสูญเสียผู้พลีชีพเราสูญเสียศักยภาพทางทหารบางส่วนแต่จิตวิญญาณของชาวปาเลสไตน์ก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเช่นเดียวกับนกฟินิชเขารับว่าฮามาสสูญเสียกระสุนค่ะแล้วก็อาวุธบางส่วนไปแต่ว่าฮามาสยังคงรับสมัครชายหนุ่มแล้วก็ยังคงผลิตกระสุนและอาวุธจำนวนมากต่อไปโดยที่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมค่ะนายเมชันในวัย68ปีอยู่ภายใต้นายยายาซินวาเคยเป็นผู้นำฮามาสในระหว่างปี1996ถึงปี2017แล้วก็รอดชีวิตจากการถูกอิสราเอลลอบสังหารด้วยการฉีดยาพิษเมื่อปี1997นะคะจูชอาร์ฮิสเทอร์มันผู้อำนวยการโครงการตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือของ International Crisis Group บอกว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่าฮามาสยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงแข็งแกร่งถึงจุดหนึ่งก็อาจจะฟื้นคืนขึ้นในกาซาเพราะว่าการที่อิสราเอลไม่ได้ระบุแผนการสำหรับฉนวนกาซาเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนี่ก็อาจจะทำให้ฮามาสสามารถฟื้นตัวเองได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเดิมหรือว่าอยู่ในรูปแบบเดิมก็ตามค่ะทีนี้สำนักงานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธนะคะที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำพูดของเมชานค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็กล่าวในพิธีรำลึกการโจมตี7ตุลาคมโดยลั่นวาจาว่าจะทำสงครามกับฮามาสถึงที่สุดจนกว่าบรรลุภารกิจศักดิ์สิทธิ์นะคะนายเบนจามินเนทันยาฮูก็ร่วมจุดเทียนที่อนุสรณ์สถานในเยรูซาเล็มและก็กล่าวแสดงความรำลึกถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวประกันที่ต้องนำตัวพวกเขากลับคืนมานั่นเองนี่คือบรรยากาศนะคะเนทันยาฮูกล่าวขณะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษในเยรูซาเล็มว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นจริงด้านความมั่นคงในภูมิภาคของเราเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของเราและเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมคือจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะเนทันยาฮูเขาบอกด้วยนะคะว่าจะกดดันกลุ่มฮามาสให้ต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของสงครามกับกลุ่มฮามาสตราบใดที่ศัตรูยังคงคุกคามการดำรงอยู่ของเราและสันติภาพของประเทศอิสราเอลเราจะยังสู้ต่อไปและเราจะยังสู้ต่อไปตราบใดที่ตัวประกันของเรายังอยู่ในฉนวนกาซาด้านประธานาธิบดีโจไบเดนก็จัดพิธีรำลึกการโจมตี7ตุลาคมร่วมกับชุมชนชาวยิวที่ทำเนียบขาวนะคะด้วยการจุดเทียนแล้วก็นักบวชยิวนำสวดค่ะประธานาธิบดีสหรัฐก็เรียกร้องสันติภาพแม้ตะวันออกกลางสุ่มเสี่ยงเกิดสงครามใหญ่ส่วนรองประธานาธิบดีคามาราแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกนะคะณที่พักในวอชิงตันส่วนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พบกับผู้นำชาวยิวที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ในนิวยอร์กนั่นเองนี่คือบรรยากาศนะคะของบรรดาผู้นำนะคะค่ะแต่น่าตกใจเรื่องของการออกความคิดเห็นของโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากเลยนะคะที่บอกว่าอิสราเอลควรตอบโต้การยิงขีปนาวุธของอิหร่านด้วยการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอีกฝ่ายค่ะโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันกล่าวระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงนะคะในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในรัฐสวิงสเตทเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทรัมป์บอกแบบนี้นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่ไบเดนจะแนะนำให้อิสราเอลดำเนินการตอบโต้ในสัดส่วนเหมาะสม
และไม่โจมตีโรงงานนิวเคลียร์เพราะเขามองว่าสถานที่เหล่านั้นคือเป้าหมายอันตรายและสมควรที่จะพุ่งเป็นเป้าหมายแรกของการโจมตีอีกด้วยทรัมป์บอกว่าพวกเขาถามไบเดนว่าคิดยังไงเกี่ยวกับอิหร่านคุณจะโจมตีอิหร่านไหมแล้วเขาก็ตอบตราบใดที่เป้าหมายไม่ใช่โรงงานนิวเคลียร์นั่นคือสิ่งที่คุณอยากโจมตีใช่ไหมผมคิดว่าเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรโจมตีหรอกเหรอมันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอาวุธนิวเคลียร์พลังของอาวุธนิวเคลียร์พลังของยุทโธปกรณ์ทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดแต่พอพวกเขาถามคำถามนั้นกับไบเดนคำตอบมันควรจะเป็นโจมตีนิวเคลียร์ก่อนแล้วค่อยห่วงเรื่องอื่นทีหลังนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาควรโจมตีถ้าพวกเขาจะตอบโต้ค่ะซึ่งทรัมป์บอกว่าไบเดนหวังว่าอิสราเอลจะใช้วิธีการที่รอบคอบซึ่งสามารถรักษาสิทธิ์ในการตอบโต้และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำมาซึ่งการโต้กลับเพิ่มเติมและอาจทำให้เกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางซึ่งล่าสุดไบเดนได้ระบุว่าทางอิสราเอลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อการโจมตีของอิหร่านอย่างไรแต่ได้เตือนอิสราเอลว่าไม่ควรโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้กลับขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยกับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้นะคะว่าอิสราเอลยังไม่ได้ให้การรับรองใดๆกับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนว่าการกำหนดเป้าหมายโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นจะไม่อยู่ในการพิจารณาของอิสราเอลในการตอบโต้อิหร่านเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบอกอีกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าอิสราเอลจะใช้วันครบรอบ1ปีที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วในการลงมือตอบโต้หรือไม่ส่วนความเคลื่อนไหวในเลบานอนมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งทางตอนใต้ของกรุงเบรุตช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศให้อพยพไปในบางส่วนแล้วด้วยแหล่งข่าวของรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือน3ครั้งบอกว่าให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อพยพออกไปในทันทีอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีสำนักงานใหญ่ข่าวกรองของฮิสบอลเลาะห์ในเบรุตแล้วก็กำลังประเมินความเสี่ยงการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเบรุตพุ่งเป้าไปที่นายฮาเชมซาฟิดินหนึ่งในผู้สืบทอดอำนาจต่อจากนายฮัสซันนัสรุลเลาะห์ผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นั่นเองที่ถูกสังหารในการโจมตีของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสื่อที่เกี่ยวข้องกับฮามาสรายงานวันนี้ว่านายซาอิดอัตลาผู้นำปีกติดอาวุธคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสถูกสังหารพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว3คนในการโจมตีของอิสราเอลที่ค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในเมืองตริโปลีทางตอนเหนือของเลบานอนอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยมีทางด้านของสมช.ออกมาเตือนประชาชนนะคะให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงในสงครามตะวันออกกลางค่ะคุณฉัตรชัยบางชวดนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ก็บอกว่าเหตุปะทุความรุนแรงของสงครามระหว่างกลุ่มอิสราเอลและฮามาสที่รุนแรงขึ้นนั้นทางสมช.แล้วก็สถานทูตก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานกับประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอดก็ได้แจ้งเตือนให้คนไทยพยายามออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนนะคะก็ยอมรับนะคะว่ามีคนไทยที่ไม่ยอมย้ายออกคือบางส่วนก็ต้องการที่จะเดินทางกลับไทยแต่ว่าจะต้องซื้อตั๋วกลับเองโดยมีภาครัฐนะคะเป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกให้แล้วก็มีประชาชนตกค้างในอิสราเอลประมาณ 28,000 คนในอิหร่านประมาณ300คนแล้วก็เลบานอน100กว่าคนก็ยังไม่มีการประสานขออพยพกลับไทยแต่อย่างใดนั่นเองนะคะนี่นะคะก็มีประกาศแจ้งเตือนกันมามีเบอร์ติดต่อด้วยนะต้องยอมรับว่าหลายคนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว7ตุลาคมก็มีกลุ่มของคนไทยที่ไปทําไปประกอบอาชีพประกอบอาชีพเป็นแรงงานที่นั่นก็ถูกจับตัวไปด้วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นทางรัฐบาลไทยก็ไปเจรจาแล้วก็บางส่วนหลายๆส่วนแล้วล่ะกลับมากลับไทยมาแล้วก็เห็นว่าเพิ่งกลับไปทำงานใหม่ด้วยก็ปรากฏว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหตัวเลขนั้นเยอะมากเลยนะคะสำหรับประชาชนคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล 28,000 คนค่ะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชนทีวีด้วยค่ะ